วันนี้จะเล่าเรื่องพระภิกษุเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้ฟังครับสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีครอบครัวหนึ่งมีทรัพย์ตั้ง180โกฏอยู่ในเมืองสาวัตถีเศรษฐีคนนี้มีลูกชายอยู่เพียงคนเดียวเป็นที่รักดังดวงใจของพ่อแม่วันหนึ่งเด็กหนุ่มลูกเศรษฐีนี่ก็ขึ้นไปยังปราสาทอันงดงามของตัวเปิดหน้าต่างแล้วก็มองออกไปยังถนนหลวงก็เห็นมหาชนต่างถือเครื่องบูชามีดอกไม้ของหอมกำลังมุ่งหน้าไปยังวัดพระเชตวันเพื่อฟังธรรมกันเขาก็คิดว่าเราเองก็ควรจะไปฟังกับมหาชนนั้นด้วยเสร็จแล้วก็ให้คนใช้ถือเครื่องสักการะมีดอกไม้ของหอมก็พากันไปวัดพระเชตวันพอถึงเวลาก็ถวายเครื่องทยทานมีผ้ามียารักษาโรคแล้วก็เครื่องดื่มเป็นต้นเสร็จแล้วก็ถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งลงตรงนั้นเขาฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วก็เห็นโทษในการครองเรือนแล้วก็เห็นอนิสงส์ในการออกบวชดังนั้นพอคนกลับบ้านหมดแล้วเขาก็เข้าไปถวายบังคมพระพุทธเจ้าทูลขอบัพพชาพระพุทธองค์ได้ตรัสกับชายหนุ่มลูกเศรษฐีบอกว่าคนที่พ่อแม่ยังไม่อนุญาตให้บวชนั้นบวชไม่ได้ต้องได้รับการอนุญาตจากพ่อแม่เสียก่อนจึงจะบวชได้เขาฟังอย่างนั้นก็ถวายบังคมลาพระพุทธเจ้ากลับบ้านมาถึงบ้านแล้วก็เข้าไปหาพ่อแม่ไหว้ท่านทั้งสองด้วยความเคารพแล้วก็บอกว่าคุณแม่คุณพ่อครับผมจะบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าขออนุญาตให้ผมบวชเถิดพ่อแม่พอได้ฟังเท่านั้นก็ใจสั่นเพราะความรักลูกของตัวเหมือนกับว่าหัวใจของท่านทั้งสองจะแตกออกเป็นเจ็ดเสียงเพราะเหตุที่มีลูกอยู่เพียงคนเดียวแล้วก็เป็นที่รักนางดวงใจก็พูดกับลูกบอกว่าลูกเอ้ยลูกเป็นผู้สืบวงศ์สกุลเป็นเสมือนแก้วตาของพ่อแม่ลูกเอ้ยลูกเป็นเหมือนชีวิตของพ่อแม่เมื่อไม่มีเจ้าเสียแล้วพ่อกับแม่จะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงชีวิตพ่อแม่นี่ฝากไว้กับเจ้าลูกเอ้ยพ่อและแม่ทั้งสองขณะนี้ก็ย่างเข้าวัยชราแก่เฒ่าแล้วอาจจะถึงความตายในวันนี้วันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนี้เจ้าจะทิ้งพ่อแม่จากไปได้ลงคอได้ยังไงลูกเอ๋ยการบวชนี่มันทำได้ยากอย่างยิ่งเช่นเมื่อต้องการจะได้ของเย็นๆก็กลับได้ของร้อนมาเมื่อต้องการจะได้ของร้อนก็กลับได้ของเย็นเพราะว่าชีวิตนี่ต้องอาศัยคนอื่นเขาเลี้ยงชีพเขาใส่บาตรให้ยังไงก็ต้องกินอย่างนั้นเจ้าอย่าบวชเลยลูกชายหนุ่มก็ฟังคำพ่อแม่ที่ไม่อนุญาตให้ตัวบวชแล้วก็เป็นทุกข์เสียใจนั่งคอตกอย่างเศร้าใจเข้าห้องแล้วก็นอนซมอยู่บนเตียงไม่ยอมกินข้าวกินปลาถึง7วันท่านเศรษฐีบิดามารดาก็ปรึกษากันว่าเอถ้าไม่อนุญาตให้บวชลูกเราคงตายแน่จะไม่ได้เห็นหน้ากันอีกละถ้าบวชซะก็ยังพอว่าจะได้เห็นกันอีกเมื่อมีทางเลือกอื่นใดแล้วก็ต้องยอมก็ไปพูดอนุญาตบอกว่าลูกเอ้ยลูกเป็นสุดที่รักของพ่อแม่เอาละพ่อแม่อนุญาตให้ลูกบวชได้เจ้าจงบวชเถอะลูกชายพอได้ฟังคำพูดคำอนุญาตของพ่อแม่อย่างนั้นก็ดีใจหมอบกราบแทบเท้าท่านทั้งสองพอรับประทานอาหารมีกำลังขึ้นมาแล้วก็อำลาพ่อแม่เดินทางจากตัวเมืองมุ่งตรงไปยังวัดพระเชตวันซึ่งเป็นวัดที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างนี้อยู่ห่างไปจากตัวเมืองสาวัตถีประมาณ1กิโลเมตรถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลขอบัพพชาพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งให้พระภิกษุรูปนึงบวชให้และพระภิกษุนั้นก็จัดการบวชให้ลูกเศรษฐีนั้นเป็นการเรียบร้อยเป็นสามเณรรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนานับตั้งแต่ลูกเศรษฐีบวชแล้วลาภสักการะเป็นอันมากก็เกิดขึ้นแก่ท่านท่านก็ให้อุปชาและอาจารย์พอใจในความประพฤติของตัวแล้วในที่สุดก็ได้รับอุปสมบทเป็นพระภิกษุก็ตั้งใจศึกษาธรรมวินัยอยู่ในวัดพระเชตวันนั้นถึง5ปีจากนั้นก็มาคิดว่าเออเราอยู่วุ่นวายในวัดพระเชตวันนี้ไม่สมควรเลยเพราะว่าเราบวชมุ่งจะสิ้นทุกข์ควรจะออกจากวัดนี้ไปหาราวป่าที่สงบอยู่จะดีกว่าเพราะตัดสินใจอย่างนี้ท่านก็ต้องการจะเรียนวิปัสสนาก็ได้เรียนกรรมฐานกับอุปัชฌาย์ของท่านพอเรียนกรรมฐานเพียงพอแล้วก็ออกจากวัดพระเชตวันมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งแล้วก็ไปอยู่ในป่าแต่เพียงผู้เดียวอาศัยหมู่บ้านนั้นสำหรับเที่ยวบิณฑบาตท่านมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ในป่าแห่งหนึ่งก็เจริญวิปัสสนาแม้จะภาคเพียรอยู่ถึง12ปีก็ไม่อาจจะได้บรรลุคุณวิเศษอะไรได้เลย
ฝ่ายเศรษฐีพ่อแม่ของท่านนับตั้งแต่ท่านบวชแล้วการเวลาผ่านไปหลายปีก็ยากจนลงตามลำดับทั้งนี้ก็เพราะพวกคนที่ทำนาแล้วก็ทำการค้าขายของท่านเศรษฐีทั้งสองนั้นพากันคิดว่าในสกุลเนี้ยไม่มีลูกหรือว่าพี่ชายน้องชายแม้แต่คนเดียวที่จะคอยทักท้วงตักเตือนจับพวกเราหากพวกเราจะลักเอาทรัพย์สมบัติของสกุลนี้ไปดังนั้นพวกเขาก็พากันเอาทรัพย์สมบัติของท่านเศรษฐีทั้งสองที่พอจะหยิบฉวยเอาได้แล้วก็พากันหนีไปอย่างสบายใจใช่แต่เท่านั้นแม้แต่พวกทาสและพวกกรรมกรในเรือนของท่านเศรษฐีทั้งสองก็พากันลักขโมยเอาวัตถุสิ่งของเงินทองแล้วก็พากันหนีจากไปต่อมาท่านเศรษฐีทั้งสองก็ต้องกลายเป็นคนตกยากเข็นใจไร้ที่พึ่งเมื่อหมดหนทางก็จำใจขายบ้านที่อยู่ก็กลายเป็นคนไม่มีบ้านมีเรือนตกอยู่ในสภาพที่น่าสงสารเป็นอย่างยิ่งจำต้องนุ่งผ้าเก่าถือกะลาขอทานเที่ยวขอทานจากคนใจบุญที่โน่นบ้างที่นี่บ้างเพื่อยังชีพไม่ให้อดตายไปวันวันในเวลานั้นได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินออกจากวัดพระเชตวันไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นลูกของเศรษฐีตกยากนั้นเมื่อเห็นพระภิกษุเดินทางมาถึงที่อยู่ของท่านท่านก็ทำการต้อนรับตามธรรมเนียมของพระพอนั่งตามสบายแล้วก็เรียนถามขึ้นว่าท่านครับท่านเดินทางมาจากไหนพระอาคันตุกะก็บอกว่าจากวัดพระเชตวันนะคุณแล้วท่านก็ได้ถามเรื่องความเป็นไปในวัดพระเชตวันที่ท่านเคยอยู่มาก่อนเพราะว่าท่านจากมาแล้วตั้ง12ปีก็ถามว่าพระพุทธเจ้าและพระภิกษุทั้งหลายมีพระมหาสาวกเป็นต้นสบายดีอยู่หรือต่อจากนั้นก็ถามความเป็นไปของพ่อแม่ท่านว่าท่านครับครอบครัวของท่านเศรษฐีชื่อนั้นชื่อนั้นในเมืองสาวัตถีสบายดีอยู่หรืออันนี้หมายถึงครอบครัวของท่านพระรูปนั้นท่านก็บอกว่าคุณจงถามเรื่องครอบครัวอื่นเถอะทำไมล่ะครับท่านครับที่ท่านไม่ให้ผมถามเรื่องครอบครัวผมในที่สุดพระอาคันตุกะซึ่งเพิ่งเดินทางมาจากกรุงสาวัตถีก็เล่าให้ฟังแต่โดยย่อว่าคุณเอ๋ยทราบว่าครอบครัวนั้นมีลูกชายอยู่คนเดียวแต่ว่าลูกชายนั้นไปบวชในพระพุทธศาสนาเสียนับแต่ลูกชายคนนั้นบวชแล้วครอบครัวนี้ก็ล่มจมสิ้นเนื้อประดาตัวเวลานี้สองผัวเมียเนี่ยเป็นคนหมดที่พึ่งตกอยู่ในสภาพที่น่าสมเพชเวทนาเป็นอย่างยิ่งถึงกับถือกะลาเที่ยวขอทานอยู่อย่างน่าสงสารเหลือเกินพระภิกษุลูกเศรษฐีพอได้ฟังคำกล่าวของพระอาคันตุกะนั้นจบลงก็ไม่อาจจะกลั้นน้ำตาไว้ได้เริ่มร้องไห้มีน้ำตาไหลพรากจากแก้มทั้งสองพระอาคันตุกะเห็นเขาก็แปลกใจก็ถามว่าร้องไห้เพราะอะไรล่ะคุณท่านครับท่านเศรษฐีทั้งสองนั่นก็คือโยมพ่อโยมแม่ของผมเองผมเป็นบุตรของท่านครับอ้าวโยมพ่อโยมแม่ของคุณถึงความฉิบหายเพราะคุณจงไปเถอะจงไปเลี้ยงดูท่านทั้งสองพระภิกษุนั้นก็คิดน้อยใจว่าเราเข้าป่าเพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรเลยเราคงเป็นคนอาภัพเราจะได้ประโยชน์อะไรด้วยการบวชอยู่ต่อไปเราจะสึกเป็นคารวาสไปเลี้ยงพ่อแม่ก็ทำบุญให้ทานบ้างก็พอมีทางไปสวรรค์ได้เมื่อตัดสินใจจะกลับไปสึกแล้วก็มอบถวายวัดป่าแห่งนั้นในพระเถระนั้นอยู่รักษาต่อไปส่วนตัวเองมาถึงวันรุ่งขึ้นพอกราบลาพระเถระนั้นเสร็จก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองสาวัตถีบ้านเกิดของตัวเดินทางไปโดยลำดับในที่สุดก็ถึงวัดแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังวัดพระเชตวันคือจุดที่ท่านไปถึงนั้นเป็นทางสองแพร่งทางหนึ่งเข้าไปยังวัดพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปยังเมืองสาวัตถีท่านหยุดยืนอยู่ณทางสองแพร่งนั้นพลางคิดว่าเราจะไปพบโยมพ่อโยมแม่ก่อนหรือว่าจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนในที่สุดก็ตัดสินใจว่าพ่อแม่เราเนี่ยเคยพบมาเป็นเวลานานคือเคยพบเห็นพ่อแม่มาทุกภพทุกชาติแต่ว่านับแต่นี้เป็นต้นไปการที่เราจะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านั้นทำได้ยากเพราะพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาในโลกแต่ละองค์ในนานแสนนานเอาเถอะวันนี้เราจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมของพระองค์ก่อนแล้วค่อยไปพบโยมพ่อโยมแม่แต่เช้าพรุ่งนี้เมื่อท่านตัดสินใจอย่างนี้แล้วท่านก็มุ่งหน้าไปยังวัดพระเชตวันไปถึงเวลาเย็นละวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งอย่างที่ทรงปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวัน
เพื่อตรวจดูว่ารุ่งเช้าพระองค์ควรจะไปแสดงธรรมโปรดใครบ้างหรือว่าเพื่อตรวจดูว่าใครบ้างที่อยู่ในข่ายที่จะบรรลุคุณวิเศษทางพระพุทธศาสนาเมื่อพระองค์ตรวจดูไปพระภิกษุรูปนี้ก็เข้าข่ายพระญาณที่พระองค์จะต้องแสดงธรรมโปรดในวันรุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระภิกษุนั้นมาเฝ้าเพื่อฟังธรรมในวันรุ่งขึ้นพระองค์ก็แสดงธรรมพรรณนาคุณของการเลี้ยงพ่อแม่โดยได้ตรัสสูตรว่าด้วยการบำรุงเลี้ยงพ่อแม่พระภิกษุนั้นได้ฟังธรรมเทศนาอันไพเราะจับใจพรางก็คิดว่าเรากลับจากป่ามายังเมืองสาวัตถีนี้ก็เพื่อตั้งใจว่าเราจะศึกเป็นคฤหัสถ์แล้วก็จะเลี้ยงดูพ่อแม่แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้เรายังบวชอยู่ก็สามารถจะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่เข้าเฝ้าพระศาสดาแต่เลยไปพบโยมพ่อโยมแม่ทีเดียวเราก็จะเสื่อมจากการบวชแล้วแน่นอนคือสึกแล้วแต่บัดนี้เราไม่ต้องสึกเป็นคฤหัสถ์ยังบวชเป็นพระอยู่ก็เลี้ยงดูโยมพ่อโยมแม่ได้ตัวท่านบวชด้วยศรัทธาอย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นจึงยังไม่ต้องการจะสึกที่จะสึกก็เพื่อไปเลี้ยงดูพ่อแม่ผู้ตกยากแต่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้เป็นพระก็เลี้ยงพ่อแม่ได้ก็ทำให้ท่านดีใจมากท่านถวายบังคมลาพระพุทธเจ้าแล้วออกจากวัดพระเชตวันเข้าไปยังโรงสลากจับสลากพัดและสลากข้าวต้มแล้วเข้าไปยังเมืองสาวัตถีแต่เช้าตรู่แต่เป็นธรรมเนียมของผู้จับสลากเมื่อจับสลากได้แล้วก็ต้องได้ตามสลากนั้นเวลานั้นท่านยังไม่ได้รับข้าวต้มตามสลากที่ท่านจับไว้ท่านก็เลยคิดว่าเราเดี๋ยวคอยรับข้าวต้มก่อนหรือว่าไปพบโยมพ่อโยมแม่ก่อนดีแล้วท่านก็คิดต่อไปว่าการไปหาผู้ยากไร้โดยที่ไม่มีอะไรติดมือไปเลยนั้นไม่เหมาะดังนั้นท่านจึงได้รับข้าวต้มตามสลากที่จับได้แล้วก็เดินไปยังประตูเรือนบ้านหลังเก่าที่เคยเป็นบ้านเดิมของท่านแต่ก็ไม่พบโยมพ่อโยมแม่ของท่านที่นั่นเพราะว่าบ้านหลังนั้นตกเป็นคนอื่นของคนอื่นเสียแล้วโยมทั้งสองของท่านขออาหารจากโรงทานมารับประทานต้องอาศัยนอนตามร่มชายคาเรือนของคนอื่นเพราะไม่มีที่จะอยู่อาศัยภิกษุนั้นก็เที่ยวตามหาโยมพ่อโยมแม่จนในที่สุดท่านก็พบทั้งสองกำลังนั่งอยู่ริมชายคาบ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในสภาพที่ยากจนเป็นอย่างยิ่งเป็นคนไร้ที่พึ่งเมื่อโยมพ่อโยมแม่ตกอยู่ในสภาพที่น่าเวทนาอย่างนี้พระภิกษุบุตรชายคนเดียวของครอบครัวนี้รู้อยู่แก่ใจของท่านเองว่าการที่โยมพ่อโยมแม่ถึงความลำบากแสนสาหัสอย่างนี้ก็เพราะตัวเองทิ้งท่านทั้งสองแล้วออกบวชเสียจึงเกิดความเศร้าโศกขึ้นมาในทันทีทันใดที่ได้พบหน้าโยมท่านมีน้ำตานองหน้าแล้วก็ยืนอยู่ในระยะที่ไม่ไกลจากท่านทั้งสองสองผัวเมียตกยากนั้นแม้จะเห็นพระบุตรชายของตัวแล้วก็จำไม่ได้เพราะบุตรชายจากไปเสียหลายปีและตัวเองก็แก่เฒ่าลงไปมากดังนั้นโยมแม่ของท่านจึงพูดขึ้นว่าท่านเจ้าขาดิฉันไม่มีของอะไรพอที่จะถวายท่านได้หรอกขอนิมนต์ท่านได้โปรดไปข้างหน้าก่อนเถิดเจ้าค่ะเพราะสำคัญผิดไปว่าพระที่มายืนอยู่นั้นมาบิณฑบาตพระภิกษุนั้นพอฟังคำโยมแม่อย่างนั้นก็ยิ่งเพิ่มความเศร้าโศกมากยิ่งขึ้นโศกเศร้าเหลือล้นยืนน้ำตานองหน้าอยู่ตรงนั้นแม้โยมแม่ของท่านจะพูดย้ำคำเดิมอยู่สองครั้งสามครั้งท่านก็ยังยืนอยู่เหมือนเดิมเสร็จแล้วโยมพ่อของท่านเห็นเข้าเช่นนั้นก็ชักสงสัยขึ้นมาว่าพระรูปนี้อาจจะเป็นลูกชายของตัวก็ได้ก็พูดกับโยมแม่ของท่านบอกว่ายายเอ๋ยจงเข้าไปดูให้แน่สิว่าพระรูปนี้เป็นลูกของเราหรือเปล่าโยมแม่ลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วเดินไปหาพระลูกชายมองดูแล้วก็จำได้ว่าเป็นพระลูกชายจริงๆก็หมอบลงที่เท้าของลูกแล้วร้องไห้คร่ำครวญแม่โยมพ่อของท่านก็เข้าไปหาพระลูกชายเหมือนกันแล้วก็ร้องไห้อย่างน่าเวทนาเหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นสภาพที่น่าสงสารเป็นอย่างยิ่งแม่พระลูกชายเห็นโยมทั้งสองแล้วเมื่อไม่อาจจะอดกลั้นไว้ได้ก็ร้องไห้น้ำตาไหลพรากพอท่านอดกลั้นความเศร้าโศกไว้ได้ก็พูดปลอบโยนโยมบอกว่าโยมพ่อโยมแม่ขอคุณโยมทั้งสองอย่าได้คิดอะไรให้มากไปเลยอาตมาจะเลี้ยงดูคุณโยมทั้งสองเองแล้วก็เอาข้าวต้มที่ท่านนำใส่บาตรมาให้โยมทั้งสองรับประทานต่อจากนั้นก็ไปบิณฑบาตมาสำหรับตัวท่านเองแต่ยังไม่ยอมฉันต่อเมื่อไปหาโยมพ่อโยมแม่แล้วถามว่ายังต้องการรับประทานอีกไหมเมื่อได้รับคำตอบว่าไม่ต้องการบริโภคแล้วท่านจึงได้ยอมฉัน
แล้วก็จัดการให้ท่านทั้งสองพักอาศัยอยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติท่านทั้งสองอยู่โดยวิธีนี้นับแต่นั้นมาคราวใดท่านได้อาหารที่เขาถวายเช่นภัตตาหารที่เขาถวายในวันพระเป็นต้นท่านก็ได้ให้อาหารนั้นแก่โยมพ่อโยมแม่ของท่านแล้วตัวท่านเองก็ไปบิณฑบาตถ้าวันไหนได้ก็ฉันถ้าวันไหนไม่ได้ก็ไม่ฉันเมื่อท่านได้ผ้าอาบน้ำหรือว่าผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งมาท่านก็ให้แก่โยมพ่อโยมแม่นั่นแหละส่วนตัวท่านเองก็เอาผ้าเก่าที่โยมพ่อโยมแม่ใช้แล้วมาปะแล้วก็ซักย้อมใช้เองแต่วันที่ท่านได้อาหารมาเพียงพอนั้นมีน้อยวันที่ไม่ได้เนี่ยมีมากกว่าแม้จีวรที่ท่านนุ่งห่มก็เก่าคร่ำคร่าอย่างน่าสงสารท่านก็เลี้ยงโยมพ่อโยมแม่อยู่อย่างนั้นแต่เวลาต่อมาท่านได้กลายเป็นคนผอมซีดเพราะขาดอาหารเกิดเป็นโรคผอมเหลืองขึ้นที่ตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นครั้งนั้นพระภิกษุทั้งหลายที่เป็นเพื่อนๆของท่านเห็นท่านผอมผิดปกติก็ถามว่าเมื่อก่อนนี้คุณเป็นคนมีผิวพรรณเปล่งปลั่งผ่องใสแต่เดี๋ยวนี้กลับผอมซูบซีดเกิดเป็นโรคผอมเหลืองที่ตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นคุณมีโรคอะไรหรือท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้เป็นโรคอะไรแต่ผมมีความกังวลอยู่อย่างนึงเสร็จแล้วท่านก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระภิกษุที่เป็นเพื่อนๆท่านทราบโดยไม่ปิดบังพระภิกษุเหล่านั้นพากันพูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้พระภิกษุนำของที่ชาวบ้านถวายมาด้วยความศรัทธาไปให้แก่คนอื่นนะแต่ท่านนำของที่ชาวบ้านถวายมาด้วยความศรัทธามาให้แก่คารวาสเนี่ยชื่อว่าทำสิ่งที่ไม่สมควรเพราะเขาเป็นของถวายพระท่านฟังคำพระภิกษุเหล่านั้นก็ละอายซึมเศร้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้ในที่สุดพระภิกษุเหล่านั้นก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระภิกษุรูปนี้นำของที่ชาวบ้านถวายมาด้วยความศรัทธาเพื่อเขาถวายพระเขาต้องการถวายพระก็เสียหายโดยการนำไปเลี้ยงคารวะพระศาสดาตรัสให้เรียกพระภิกษุรูปนั้นมาแล้วก็ตรัสถามว่าจริงหรือภิกษุเธอได้นำของที่ชาวบ้านถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงคารวะจริงพระพุทธเจ้าค่ะแล้วคารวะที่เธอเลี้ยงนั้นเป็นใครโยมพ่อโยมแม่ของข้าพระองค์พระพุทธเจ้าค่ะเพื่อให้กำลังใจในการทำความดีแก่พระภิกษุรูปนี้พระพุทธเจ้าตรัสสาธุการขึ้น3ครั้งว่าสาธุสาธุสาธุดีแล้วดีแล้วดีแล้วภิกษุเธอได้ทำตามตัวอย่างที่เราได้เคยปฏิบัติมาแล้วแม้เราเองก็ได้เคยปฏิบัติมาแล้วแม้เราเองก็ได้เคยเลี้ยงพ่อแม่มาแล้วเหมือนกันพระดำรัสของพระพุทธเจ้าทำให้พระภิกษุรูปนี้มีกำลังใจขึ้นเป็นอันมากแล้วพระองค์ก็ได้ทรงแสดงเรื่องสุวรรณสามชาดกกล่าวถึงสุวรรณสามที่เลี้ยงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดในสมัยที่พระองค์เป็นพระสุวรรณสามดาบสให้พระภิกษุทั้งหลายได้ฟังเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบลงพระภิกษุรูปนั้นก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันอันเป็นพระอริยะบุคคลขั้นแรกในพระพุทธศาสนาจากเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญและเป็นหน้าที่ที่ทุกคนควรทำแม้จะเป็นพระก็เลี้ยงพ่อแม่ของตนได้แม้พระพุทธองค์เองก็ทรงเลี้ยงพ่อแม่อย่างดียิ่งมาแล้วเพราะท่านทั้งสองมีพระคุณมากและเพราะการเลี้ยงพ่อแม่เป็นมงคลอย่างสูงอันเป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้มากเพราะได้รับบุญมากวันนี้มาปิดท้ายกันด้วยนิทานครับไม่ได้เล่านิทานมานานแล้วนะครับเดี๋ยวเอานิทานพื้นบ้านก็แล้วกันนะครับตามจังหวัดต่างๆนี่เขาจะมีนิทานของเขาอยู่เรื่อยเช่นที่นครปฐมก็มีราชบุรีก็มีแต่นิทานวันนี้เป็นนิทานจากชลบุรีครับนิทานพื้นบ้านของชลบุรีเรื่องลูกกตัญญูกล่าวถึงว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีชาย2คนนี่เป็นพี่น้องกันทั้งสองนี่เป็นลูกคนจนอยู่กับพ่อที่แก่และอยู่ในชนบทแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีส่วนแม่น่ะตายแล้วต่อมาทั้งพี่ทั้งน้องได้แต่งงานออกเรือนไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงพี่ชายเนี่ยไปได้ลูกสาวเศรษฐีมีชีวิตสบายส่วนน้องชายไปได้ลูกสาวคนจนในชีวิตก็ลำบากพอสมควรก็จนนะอยู่มาวันหนึ่งพ่อคิดถึงลูกก็เดินทางไปเยี่ยม
โดยไปหาลูกชายคนโตก่อนพอไปถึงหน้าบ้านก็ร้องเรียกไอ้ทิดไอ้ทิดเอ้ยพ่อมาเยี่ยมเว้ยลูกชายเห็นพ่อแต่งตัวมอซอมาก็เกิดความรู้สึกว่าอายภรรยาอายพี่น้องฝ่ายภรรยาอายใครต่อใครไปหมดก็เสแสร้งแกล้งทำเป็นไม่รู้จักแล้วก็ไม่ออกไปต้อนรับฝ่ายพ่อไม่เห็นลูกออกมาต้อนรับก็เดินออกมาบ่ายหน้าไปหาลูกชายคนเล็กอยู่ชนบทอยู่บ้านนอกพอไปถึงก็ร้องเรียกไอ้ทิดไอ้ทิดเอ้ยลูกชายได้ยินก็รีบวิ่งออกมาต้อนรับอ่ะพ่อมาไงเนี่ยโอ้พ่อถ้าจะเหนื่อยแย่แล้วสิท่าไปเข้าบ้านก่อนไปฝ่ายพ่อเนี่ยเดินทางมาเหนื่อยก็หิวก็บอกลูกเอ้ยพ่อหิวจังเลยว่ะมีข้าวกินบ้างไหมเนี่ยมีข้าวสุกในหม้อแค่นิดเดียวอะสักสองสามคำเห็นจะได้ข้าวสารก็หมดวันนี้ตัวฉันเองก็ยังไม่รู้ว่าจะได้กินข้าวหรือเปล่าเลยพูดแล้วก็รีบไปตักข้าวขอดหม้อมามันก็มีอยู่แค่นั้นอะเหยาะน้ำปลาลงไปขยำขยำเอามาให้พ่อกินได้สองคำก็หมดไม่เพียงพอที่จะประทังความหิวของพ่อเออก็แค่นั้นแค่สองคำมันจะไม่ได้ช่วยอะไรพ่อหิวข้าวจนตาลายมีอาการจะเป็นลมประกอบกับต้องเดินทางไกลก็หมดเรี่ยวหมดแรงอายุก็มากแล้วด้วยสังขารร่างกายก็ไม่อาจจะทนทานได้เสร็จแล้วพ่อก็บอกไอ้ทิดเอ้ยเอ็งแบกพ่อไปป่าช้าทีเถอะพ่อคงจะไม่รอดแน่วันนี้มันใกล้จะหมดลมอยู่แล้วลูกชายก็มือไม้สั่นแบกพ่อไปน้ำตาก็ไหลนองหน้าพอไปถึงป่าช้าพ่อก็เผยเปลือกตาพูดเสียงแผ่วเบาเอ็งรีบต่อโลงให้พ่อเดี๋ยวนี้ลูกลูกชายตะลีตะลานรีบทำตามคำสั่งเครื่องไม้เครื่องมือต่อโลงก็ไม่มีจะทำยังไงดีก็พยายามหาไม้เล็กไม้น้อยมาขัดกันเอาเถาวัลย์มัดแน่นหนาหากระดานมาปูแล้วก็อุ้มพ่อนอนลงไปถ้ามีสัตว์อะไรมาเกาะที่ปากโลงเนี่ยให้จับมันไว้นะมันจะให้คุณกับเองสิ้นเสียงสั่งพ่อก็หมดลมหายใจเจ้าลูกชายร้องไห้เสียใจอยู่พักใหญ่จนสลบอยู่บนโลงศพไปแหละพอฟื้นคืนสติก็เห็นนกเขาตัวหนึ่งมาเกาะอยู่ที่ปากโลงพอจะจับมันก็บินมาเกาะบนไหล่เขาก็เลยพามันกลับบ้านไปด้วยกลับถึงบ้านก็เที่ยวหยิบยืมสตังค์ของญาติเพื่อนบ้านคนละเล็กคนละน้อยมาจัดงานศพแล้วก็เผาศพพ่อไปตามประสายากเสร็จงานศพแล้วก็คิดจะหาเงินมาใช้หนี้เวลานั้นนกเขาก็ขันขึ้นด้วยเสียงไพเราะมากพอขันทีนึงก็มีเงินร่วงหล่นลงมาขันทีนึงเงินก็ร่วงลงมาขันทุกทีเงินก็ร่วงทุกทีจนมีจำนวนมากมายก่ายกองเขาก็ดีใจที่จะได้มีเงินใช้หนี้ใช้สินแล้วก็ยังจะมีกินมีใช้ไปอีกตลอดชีวิตนับแต่นั้นมาลูกชายคนเล็กผู้ยากจนก็กลับเป็นคนมั่งมีส่วนพี่ชายเนี่ยกลับยากจนลงวันหนึ่งก็เดินทางไปหาน้องชายเห็นน้องชายร่ำรวยขึ้นก็ถามเอ้เอ็งรวยได้ไงวะทั้งนั้นที่ผ่านมาไม่มีวี่แววว่าเอ็งจะรวยอะไรได้เลยถูกหวยไงนกเขาพี่นกเขามงคลที่ได้มาเพราะพ่อทำไมอ่ะยังไงก่อนพ่อตายพ่อสั่งว่าถ้ามีสัตว์อะไรมาเกาะที่ปากโลงให้จับไว้แล้วมันจะให้คุณพอพ่อตายก็มีนกเขาเนี่ยมันบินมาเกาะที่ปากโลงฉันก็เลยจับมาเลี้ยงไว้มันให้คุณแล้วเกินนะพอขันทีนึงเงินก็ร่วงมาให้ฉันได้ใช้จนกระทั่งฉันมีเงินเก็บตั้งเยอะแล้วล่ะเออดีนี่ดีเออแต่ว่าตอนนี้ฐานะพี่แย่ลงว่ะเนี่ยตั้งใจจะมาขอความช่วยเหลือจากแกอยู่พอดีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะยืมนกเขาไปสักสองสามมันได้ไหมพอมันขันให้เงินฉันตั้งตัวได้แล้วฉันจะเอามาคืนได้เลยพี่แต่พี่อย่าไปทำร้ายมันนะน้องชายก็จับนกเขาใส่กรงให้พี่ชายหิ้วไปบ้านไปถึงบ้านก็ไม่รอช้าพี่ชายก็ร้องบอกนกเขาเอ้ยไอ้เขาขันเดี๋ยวช่วยให้กูหายจนนาทีเออขันนกเขาก็ว่าง่ายสั่งให้ขันก็ขันแต่พอนกขันครั้งที่หนึ่งจู้ฮุกรูปรากฏว่าจั่วบ้านพี่ชายก็หล่นโครมลงมาขันครั้งที่สองหลังคาบ้านที่มุงด้วยกระเบื้องก็ระเบิดร่วงหล่นลงมาเป็นแถวขันครั้งที่สามบ้านทั้งหลังเนี่ยยุบหวบเลยพังภาพลงมาคนในบ้านหนีตายกันจ้าละวัน
พี่ชายโมโหมากก็จับนกเอาไปฝังทั้งเป็นนกก็ขาดใจตายในเวลาต่อมาทีนี้น้องชายเห็นว่าการเวลาผ่านไปนานตั้งหลายเดือนแล้วไม่เห็นพี่ชายเอานกเขามาส่งให้สักทีก็เดินทางไปที่บ้านพี่ชายเพื่อจะทวงนกคืนครั้นเห็นบ้านพี่ชายพังวอดวายก็ตกใจก็ถามพี่ทำไมบ้านพี่พังลงมาอย่างนี้ไก่นกเวรของเองไงมันไม่ได้ขันมาเป็นเงินเป็นทองให้ข้าแล้วมันมาขันให้บ้านครับพังพินาศหมดอะครั้งแรกก็จั่วหล่นครั้งที่สองหลังคายุบครั้งที่สามพังหมดทั้งหลังเลยข้าเลยจับมันฝังทั้งเป็นอยู่ตรงโน้นฮะตายแล้วนกขาวฉันอุทานออกมาแล้วน้องชายก็วิ่งไปยังที่ฝังนกเอาจอบขุดขึ้นมาปรากฏว่าเหลือแต่กระดูกก็เก็บกระดูกเอาไปบ้านไว้เป็นที่ระลึก ต่อมาเขาก็นำกระดูกนกเขานี่มาวางเรียงคล้ายๆหวีเสร็จแล้วก็ตอกมัดเอาไว้วันหนึ่งผมเขายุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบก็เอากระดูกนกเขามาสางผมปรากฏว่ามีเงินร่วงหล่นลงมาเป็นหลายกองก็ทำให้น้องชายร่ำรวยขึ้นอีกเป็นหลายเท่าเมื่อน้องชายนำเรื่องนี้ไปเล่าให้พี่ชายฟังพี่ชายก็มาขอยืมมาหวีผมบ้างลองหวีผมอยู่3ทีปรากฏว่าผมร่วงจนหมดหัวเลยก็เอาไปทิ้งแล้วกระทืบก็แตกหักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยวันหลังน้องชายก็ไปขอคืนมึงไม่เห็นหัวกูแล้วกูหัวกูต้องล้านเหน่งเลื่อมไปทั้งหัวก็เพราะไอ้หวีจังไรของมึงนี่แหละกูเอาไปทิ้งแล้วกูกระทืบแล้วไปทิ้งที่ชายป่าโน่นแล้วน้องชายวิ่งไปเก็บมาเอากลับไปบ้านเอามาเหลาทำเป็นไม้จิ้มฟันขั้นนำมาใช้แคะฟันปรากฏมีเงินร่วงหล่นลงมาอีกน้องชายก็ไปเล่าให้พี่ชายฟังอีกพี่ชายยืมไปแคะฟันมั่งแคะไปแคะมาฟันหลุดหมดปากเลยทีนี้เสียใจน้องร้องไห้โอ้ลำพึงลำพันมันเป็นยังไงวะกูตั้งแต่วันไม่ออกมาต้อนรับพ่อเนี่ยทำอะไรเป็นไม่ดีไปหมดบ้านก็พังจนไม่มีที่อยู่หัวก็ล้านไม่มีผมสักเส้นฟันก็หักเยี่ยนไม่เหลือเลยโถชีวิตฉันครับนั่นก็เป็นนิทานพื้นบ้านจากชลบุรีครับยังมีจังหวัดอื่นๆอีกเยอะครับเดี๋ยวทยอยเล่าให้ฟังวันนี้เวลาหมดแล้วขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ